สวัสดีครับคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับเราจะมาฝึกใช้มุมกล้องแบบภาพยนตร์นะครับดึงมาใช้ในงานวิดีโอกราฟีของเราเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวคอนเทนต์นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก็คือ Sony นะครับที่ซัพพอร์ตในการทำคอนเทนต์สอนในตอนนี้แล้วก็มีคอนเซปต์ภายใต้ชื่อว่าวิดีโอกราฟีบิโซนี่นะครับที่ช่วยให้ทุกๆคนที่เป็นมือใหม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอกราฟีของตัวเองได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับเราไปดูมุมกล้องกันครับว่ามีมุมกล้องแบบไหนแล้วก็มีความน่าสนใจแบบไหนบ้างครับเราไปดูที่มุมกล้องแรกนะครับคือมุมกล้องในการถ่ายมุมกว้างหรือมุมไวนะครับการถ่ายมุมกว้างเนี่ยก็คือถ่ายเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบสถานที่บรรยากาศหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าซีนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมของตัวดำเนินเรื่องนะครับการเดินทางแล้วก็การถ่ายมุมกว้างเนี่ยช่วยให้เราสื่อสารอารมณ์แล้วก็เรื่องราวได้มากขึ้นด้วยนะครับเช่นการได้เห็นมุมกว้างของตึกถนนแล้วก็มีตัวแบบเดินเพียงลำพังอะไรเงี้ยเราจะเห็นเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราไปดูมุมกล้องที่2กันบ้างนะครับเป็นการถ่ายให้เห็นตัวดำเนินเรื่องแบบเต็มตัวนะครับการถ่ายมุมนี้เนี่ยจะทำให้คนดูเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในสถานที่ไหนมีการเจาะจงของเรื่องราวในตัวแบบมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็เห็นกิจกรรมต่างๆที่มันดำเนินไปด้วยพร้อมทั้งกับระบบสถานที่ไปด้วยว่ารอบๆนั้นเป็นบรรยากาศลักษณะไหนที่ไหนยังไงครับมุมกล้องที่3นะครับจะเป็นการถ่ายให้เห็นตัวดำเนินเรื่องแบบครึ่งตัวครับการถ่ายแบบครึ่งตัวเนี่ยจะเป็นการเน้นถึงกิจกรรมที่ตัวดำเนินเรื่องเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับจะทำให้คนดูที่ดูวิดีโอเรารู้สึกว่าเข้าไปใกล้กับตัวแบบมากขึ้นนะครับรู้จักตัวแบบมากขึ้นแล้วก็เป็นมุมที่เราเห็นเหมือนที่เรากำลังพูดสนทนากับคนคนนั้นนั่นเองครับมุมกล้องที่4นะครับเป็นมุมที่ถ่ายให้เห็นตัวแบบช่วงเลยเขาขึ้นไปนะครับมุมนี้จะเป็นมุมระหว่างครึ่งตัวและเต็มตัวนะครับโดยการถ่ายตัวดำเนินเรื่องเนี่ยเนื้อหัวเขาขึ้นมานะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่าเป็นมุมที่มักจะใช้ถ่ายหนังแบบคาวบอยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นมุมแบบคาวบอยนั่นเองครับเพื่อเห็นถึงรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างของตัวแบบลงไปอีกหน่อยเช่นกระบอกปืนที่ถูกคาดอยู่บริเวณช่วงขานะครับมุมนี้สามารถใช้ในการถ่ายงานเพื่อให้เห็นกิจกรรมที่ดำเนินไปของตัวแบบหรือว่าตัวดำเนินเรื่องได้ครับแล้วไปดูมุมกล้องที่5กันบ้างนะครับจะเป็นการถ่ายมุมแคบหรือว่าไทท์นะครับมุมกล้องนี้ปกติการถ่ายเนี่ยจะเป็นการถ่ายให้เห็นมุมบนของไหล่ของตัวแบบนะครับไปจนถึงศีรษะของตัวดำเนินเรื่องนะครับก็จะเห็นแบบเหมือนเต็มเฟรมเลยนะครับการทำแบบนี้จะเน้นให้เห็นถึงสิ่งที่ตัวแบบพูดคุยอยู่สนทนาอยู่นะครับแล้วก็เห็นใบหน้าแล้วก็อารมณ์ของตัวแบบด้วยนะครับเวลาที่แสดงออกอะไรเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะครับโดยระยะเลนที่เหมาะสมนะครับก็ประมาณ50มิลลิเมตรถึง100มิลครับมุมกล้องที่6นะครับจะเป็นการถ่ายภาพระยะใกล้เพื่อเห็นรายละเอียดหรือว่า extreme close up นะครับเป็นมุมที่ถ่ายที่เน้นให้เห็นถึงรายละเอียดและสิ่งสำคัญของเรื่องเช่นการถ่ายระยะใกล้ในสิ่งที่ตัวดำเนินเรื่องกำลังทำนะครับการถ่ายวัตถุใกล้ๆหรือเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนบางอย่างนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่สร้างความลึกลับแล้วก็ดึงความน่าสนใจของผู้ชมได้มากนะครับโดยเลนที่เหมาะสมก็คล้ายกับเมื่อกี้ก็คือ50มิลลิเมตรถึง100มิลนะครับหรือว่าจะเป็นเลนมาโครก็ได้ครับมุมกล้องที่7นะครับจะเป็นการถ่ายมุมต่ำหรือมุมเงยนะครับหรือว่าเรียกว่าโลนะครับคือการถ่ายที่ทำให้กล้องเนี่ยอยู่ระดับที่ต่ำกว่าตัวดำเนินเรื่องนะครับจะทำให้ตัวแบบดูใหญ่โตมีอำนาจดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ทำให้ดูน่าค้นหาเสริมความตื่นเต้นในการผจญภัยหรือว่าเล่าเรื่องได้นะครับหลายครั้งมุมเงยเนี่ยให้อารมณ์ในด้านความสับสนด้วยเหมือนกันหรือว่ากำลังหลงทางอะไรเงี้ยครับโดยให้ตัวดำเนินเรื่องเนี่ยอยู่กลางภาพแล้วก็ลายล้อมไปด้วยตึกสูงหรือต้นไม้สูงเป็นต้นครับมุมกล้องที่8นะครับคือการถ่ายมุมสูงหรือว่าไฮนะครับการถ่ายมุมสูงหรือให้กล้องอยู่สูงกว่าตัวแบบเนี่ยตัวดำเนินเรื่องจะรู้สึกเล็กกว่าสิ่งรอบข้างนะครับซึ่งมุมสูงจะทำให้หน้าที่ตรงกันข้ามกับมุมเงยเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวแบบดูเล็กลงนะครับสร้างความรู้สึกที่อ่อนแอไร้ค่าดูไม่มีอำนาจเป็นต้นครับมุมกล้องที่9นะครับจะเป็นการถ่ายมุมเอียงหรือว่าดัชนะครับจะเป็นการถ่ายมุมเอียงโดยปรับเอียงเส้นขอบฟ้าเล็กน้อยนะครับมุมนี้ปกติจะใช้อธิบายเรื่องราวที่ดูยุ่งยากงุนงงสับสนหรือมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับเรามาดูมุมกล้องที่10กันบ้างครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอคู่สนทนาแบบมองผ่านไหล่ไปหรือว่าเรียกว่า over the shoulder นะครับเป็นมุมที่เมื่อมีการสนทนาระหว่าง2คนเนี่ยเราจะถ่ายวิดีโอแบบเลยหัวไหล่ข้ามไปยังคู่สนทนานะครับทำให้คนนึงเป็นฉากหน้าแล้วก็เน้นไปที่บุคคลอีกฝั่งตรงข้ามนะครับการทำแบบนี้เพื่อเน้นอารมณ์ของตัวที่ดำเนินเรื่องระหว่าง2คนสื่อสารแล้วก็ส่งความรู้สึกถึงกันแล้วก็เห็นรายละเอียดของใบหน้าและอารมณ์ด้วยครับเรามาดูมุมกล้องที่11กันบ้างครับจะเป็นการถ่ายเพื่อให้เห็นเหมือนกำลังเป็นตัวดำเนินเรื่องอยู่นะครับหรือเรียกว่า point of the view shot นะครับการถ่ายอย่างเงี้ยจะเป็นการทำมุมลักษณะเพื่อให้เห็นมุมมองของตัวดำเนินเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะเห็นกิจกรรมของตัวบุคคลนั้นๆที่กำลังทำอยู่แล้วก็เห็นบรรยากาศโดยรอบไปด้วยนะครับมุมกล้องนี้มักจะเห็นในเรื่องของแบบหนังแอคชั่นหรือว่าลักษณะแอคชั่นท่าทางเป็นช็อตแอคชั่นเลยนะครับที่ทำให้เห็นการกระทำแล้วก็ทำมุมมองตอนเล่นกีฬาเป็นต้นครับ
มุมกล้องที่12นะครับเป็นการถ่ายแบบซีนแทรกเราเรียกว่าคัทอะเวย์นะครับเป็นมุมมองที่แทรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเช่นในระหว่างที่ตัวดำเนินเรื่องกำลังทำอะไรอยู่อย่างขับรถอยู่นะครับก็มีซีนแทรกเป็นมุมกว้างของถนนอยู่นะครับคือจะเป็นซีนแทรกที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันนะครับหรือว่าสัตว์ที่อยู่ข้างถนนอาจจะไม่ใช่แบบมุมที่มันสำคัญมากแต่ว่าเป็นซีนแทรกที่ช่วยประกอบเรื่องราวในซีนนั้นแล้วก็มุมมองแบบคัทอะเวย์เนี่ยเป็นซีนที่ช่วยในการเปลี่ยนสลับฉากได้ง่ายขึ้นครับและนี่ก็เป็น12มุมกล้องที่มีอยู่ในงานภาพยนตร์นะครับเราสามารถดึงมาใช้กับงานวิดีโอกราฟีของเราได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง12แบบมุมกล้องนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเลือกมาใช้ให้มันเหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เราต้องการนั่นเองครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Super Thailand ทั้งหมด Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ Sony นะครับในการเป็นผู้สนับสนุนกับการทำทิวทอเรียลคอนเทนต์สอนถ่ายวิดีโอแล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากคอนเทนต์ไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ